สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านนะครับในตอนนี้มือยันเบลยังอยู่ที่งานรักเหลืองจันทร์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนะครับหรือถ้าใครคุ้นเคยในพื้นที่นี้ก็จะรู้จักชื่อในนามเกษตรกระทิงเพราะว่าใกล้ๆนี้มีน้ำตกกระทิงที่ไหลมาจากยอดเขาข้างบนนะครับแล้วก็เห็นได้ในระยะไกลมากๆแต่ในวันนี้อยากจะชวนทุกท่านมารับชมตรงนี้ครับก็คือการประกวดสวนในกระถางซึ่งมีข้อกำหนดก็คือว่าสิ่งที่ปลูกลงไปนั้นเป็นพืชผักอย่างน้อย5ชนิดปลูกลงไปในกระถางเหล่านี้ที่สำคัญดังนี้ครับก็คือเรื่องของความสวยงามเนี่ยเราอาจจะมองแตกต่างกันไปบ้างแต่ที่อยากจะให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันกับการถ่ายทำที่มือยังจะถ่ายทำต่อไปนี้ก็คือการปลูกในพื้นที่เหล่านี้นะครับมันช่างเหมาะมากๆกับแฟนๆมือเย็นหลายท่านที่มีพื้นที่จำกัดแล้วเราก็อยากจะปลูกไว้ดูปลูกไว้กินเหมือนอย่างชื่อโลโก้หรือชื่อตอนของมือเย็นในตอนนี้นะครับที่มีความพยายามที่จะบอกทุกท่านนะครับในการเล่าเรื่องราวว่าการที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยนอกจากเราจะปลูกไว้สวยงามแล้วเราก็สามารถจะปลูกไว้กินด้วยและสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็คือเป็นรูปธรรมที่ดีมากๆเลยว่าถ้าเราใส่ไอเดียลงไปอีกสักนิดนึงนอกจากเราจะปลูกพืชไว้กินแล้วได้ด้วยเราก็จะทำให้เขาเป็นไม้ประดับที่สวยงามไปพร้อมๆกันด้วยและที่แน่นอนเลยครับก็เกิดความภาคภูมิใจกับท่านผู้เป็นเจ้าของถึงแม้ว่าข้างหลังอาจจะมีมุมมองของความสวยงามที่แตกต่างกันไปเราไม่ว่ากันนะครับแต่อยากให้มองถึงเจตนารมณ์หรือท่านผู้ที่ส่งเข้าประกวดนะครับว่าได้มีความพยายามในการที่จะปลูกในพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับการให้ทุกท่านได้ลงนำไปประยุกต์นำไปใช้กันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นการประกวดสวนถาบหรือเป็นการประกวดสวนผักในภาชนะที่มีขนาดที่กำหนดโดยมีเงื่อนไขว่าการปลูกผักหรือพืชผักต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องมีการปลูกลงในภาชนะที่มีขนาดเท่าที่กำหนดแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีผักมากกว่า5ชนิดนะครับหรือมี5ชนิดเป็นอย่างน้อยนะครับก็จัดนำมาปลูกไว้ในพื้นที่เดียวกันเนาะแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่าการปลูกขึ้นตรงเนี้ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆท่านได้นำไปปลูกนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่เล็กขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ย่อท้อหรือเรามีจินตนาการนะครับที่จะปลูกพืชผักลงไปปลูกไว้ดูด้วยแล้วก็ปลูกไว้กินด้วยแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะเอาพืชผักพันธุ์ต่างๆมาปลูกลงอยู่ในภาชนะเดียวกันแล้วก็จากที่ผมสังเกตอยู่ไม่ใช่เป็นการจัดสวนนะครับเป็นการปลูกลงในพื้นที่นี้เลยไม่เช่นนั้นนะครับก็จะผิดกติกาที่กรรมการได้ระบุไว้แต่เนื่องจากว่าช่วงระยะเวลาที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาเช้าเป็นช่วงที่คณะกรรมการได้เปิดรับการจัดประกวดของท่านที่สนใจในเวทีนี้เราก็เลยจะเห็นพืชผักเพียงน้อยชนิดนะครับมีอยู่ประมาณสักที่ผมสังเกตเราๆก็มาสัก 7-8 กระถางแต่ว่าก็จะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับหลายๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไล่เจาะไปทีละอันก็สิ่งหนึ่งนะครับเวลาเรามาชื่นชมการจัดแสดงหรือการประกวดพันไม้ต่างๆสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคือการเข้าไปจับหรือสัมผัสพันไม้ที่นำมาประกวดนะครับอันนี้เป็นมารยาทแล้วก็เป็นข้อแนะนำที่ไม่ควรทำเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่มือของเราเนี่ยจะมีโอกาสสร้างความเสียหายถึงแม้ว่าเราจะสัมผัสแต่เพียงเบาๆก็ตามแนะนำว่าเราดูแต่ตาเลยครับถ้าจะดูใกล้ๆหรือจะถ่ายรูปด้วยก็พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลยสำหรับกระถางแรกนะครับเราก็จะเห็นผักชีเนาะผักชีใหญ่ของเราเนี่ยนะแต่ว่าเป็นสายพันธุ์หนึ่งเนาะแล้วก็จะมีผักกระสังนะครับมีผักกระหล่ำประดับแล้วก็จะมีเคลอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งสำหรับเคลเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับแล้วตรงนั้นก็จะมีวอเตอร์เครสด้วยนะครับนี่ครับกระถางเล็กๆเราก็ปรุงดินให้ดีนะครับแล้วก็ป
ลูกต้นมงต้นไม้อย่างเช่นพืชผักอย่างนี้ลงไปนะครับปลูกแล้วก็กินได้ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคลเนี่ยก็สามารถจะเก็บทยอยเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ตุ๊กตุนตุ๊กตาแบบนี้นะแล้วต่อมาก็เป็นผักสลัดครับก็จะมีกะหล่ําแล้วก็จะมีสลัดต่างๆนะครับมีเคลอันนี้น่าสนใจครับฝั่งซ้ายมือจะมีส้มจี๊ดแล้วก็มีพริกประด่างนะพริกด่างประดับมีวอเตอร์เครสอีกต้นหนึ่งนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับก็เลยไม่ขออนุญาตคุยถึงด้วยต่อมาเป็นทางโน้นนะครับเป็นท่านเจ้าของทะเบียนรถบ่อใบไม้พอพาน3868เป็นในส่วนของตัวผักชีใหญ่นะครับนี่มาเลยครับนี่ต่อมาเป็นผักกะหล่ำนะครับมีโรสแมรี่ด้วยนะครับแต่ท่านผู้เป็นเจ้าของนี่เลี้ยงได้ดีนะตัวโรสแมรี่ถึงแม้ว่าจะดูมีความไม่สดใสบ้างเล็กน้อยเนาะแต่ว่าเราก็จะเห็นร่องรอยของความมีสุขภาพที่ดีนะครับพออยู่กับผักที่ชื้นด้วยกันนี่นะครับก็ต้องพึงระมัดระวังสำหรับโรสแมรี่เนาะก็จะมีสลัดแก้วนะครับมีเคลมีคะน้านี่แล้วก็ฝั่งซ้ายมือนี่นะครับปลูกไว้นานมีแมงลักมีต้นหอมมีคะน้าที่ออกดอกแล้วนะครับมีผักชีใหญ่นะครับแล้วก็มีตุ๊กตุนตุ๊กตานี่นะครับประดับมีวัวฝั่งนี้นะครับจะมีมะเขือเทศอันนี้น่ารักมากๆเลยก็คือต้นเล็กแต่ว่าโอ้ให้ลูกดกน่าอิจฉามากๆเลยนะครับแล้วก็มีขึ้นช่ายนะครับมีผักที่เราใช้กินกับตัวผัดไทยเนาะนะครับนะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นส่วนของสะระแหน่นะมีพริกประดับนะครับซึ่งมีสีสันสดใสมากๆแล้วก็มีผักชีใหญ่เนาะนะครับผักทางด้านนู้นนี่ผมต้องขออภัยนะเมื่อกี้ที่เราเรียกเป็นผักที่เรากินกับผัดไทยเนาะที่อีสานบ้านผมเขาเรียกผักแป้งนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็คือเป็นต้นผักชีใบเลื่อยนะครับนะหรือบางทีเราก็เรียกว่าผักชีฝรั่งนะครับไม่ทราบว่าผักแป้นบ้านผมนี่ทางภาคกลางเรียกว่าอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์บอกมือเย็นหน่อยนะครับแล้วก็โอ้ตรงนี้ครับพริกขี้หนูดกมากๆนะครับแล้วก็มีผักชีใหญ่มีสะระแหน่มีกะหล่ำประดับนะครับผักชีใบเลื่อยผักบุ้งด้วยนะครับนี่ผมว่าแค่เรามาดูแล้วก็ได้ไอเดียครับว่าการที่เรามีพื้นที่เล็กๆนี่ไม่เป็นปัญหาสำหรับการปลูกผักไว้กินเองเลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากๆแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องโรคและแมลงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำเลยก็คือถ้าเจอแล้วก็หยิบออกเด็ดออกอย่างเช่นใบตรงนี้นะครับมีอาการของใบที่ถูกเชื้อราเขาทำลายแล้วก็เด็ดออกแต่ถ้ามันมีการระบาดปริมาณมากๆนะครับขออนุญาตขายของเราก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแล้วก็กำจัดแมลงเราก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นไปสัก1ครั้งตอนช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับตัวโรคแมลงต่างๆเหล่านั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เราทิ้งไว้ถ้าเราจะเก็บมาบริโภคก็ทิ้งไว้สัก7วันนะครับนำมาล้างน้ำก็บริโภคได้เลยแต่อย่างที่เคยบอกไปนะว่าชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมนั้นถ้าเราลองเปรียบเทียบกับปริมาณของน้ำปลาในขนาดในปริมาณที่เท่าเทียมกันนะครับน้ำปลายังเป็นอันตรายต่อคนมากกว่าชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมซะอีกนะครับเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าไปแนะนำให้ท่านกินชีวพันธุ์แทนน้ำปลานะครับห้ามนะครับแต่เราพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยที่เราจะใช้ในการดูแลพืชที่เราปลูกไว้ดูด้วยนะครับแล้วก็ปลูกไว้กินด้วยวันนี้นี่ถือว่าเสียดายมากๆเลยครับที่ผมมาแล้วก็ยังมีการส่งตัวถาดหรือตัวกระถางที่จะประกวดเนี่ยยังไม่ครบถ้วนนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยอยากจะให้ไอเดียสำหรับการปลูกไว้ดูปลูกไว้กินครับว่ากระถางที่มีความสูงประมาณสัก 20% นี่นะครับเราก็สามารถจะปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักอย่างนี้แล้วก็ให้ผลงอกงามดีแล้วก็สามารถที่จะปลูกไว้กินได้จริงทุกท่านที่มีพื้นที่เล็กๆนะครับอย่างเช่นสวนหลังบ้านนะครับเป็นพื้นที่คอนโดเราก็สามารถที่จะทำแบบนี้แหละครับปลูกไว้ได้เลย
แต่อาจจะถ้าต้องการมองเรื่องของการจัดการที่ง่ายเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปปลูกหลายๆชนิดแบบนี้นะครับก็1กระถาง1ชนิดก็ได้นี่ก็สวยงามดีนะครับก็จะเป็นไอเดียให้กับทุกท่านนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังและเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่ตัดอีกเช่นกันนะครับแล้วก็นู่นแล้วครับไกลๆกำลังเดินทางกันมาอีกแล้วนะครับในการประกวดโอ้อีกหลายต้นเลยครับเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่าแบตเตอรี่ผมยังพอมีอยู่ไหมเราจะได้ถ่ายทำกันอีกนิดหนึ่งครับนี่ๆดูเป็นไอเดียแล้วกันนะครับต้นนี้ก็จะมีมะนาวด้วยนะมะนาวมะกรูดนะครับผักยอดฮิตก็ยังเป็นวอเตอร์เครสนะครับส่วนใหญ่หลายๆท่านที่นำมาประกวดนี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่างานรักถึงจันทร์นี่นะครับก็จะมีการประกวดต้นไม้เหล่านี้ด้วยก็นำมาประกวดกันสำหรับคลิปสั้นๆในวันนี้นะครับมือเย็นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ได้รับชมมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมว่าแรงบันดาลใจนี้สำคัญนะครับช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เล็กๆส่งไปให้กับหลายๆท่านด้วยการกดไลค์หรือกดแชร์นะครับและถ้าท่านผ่านมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกๆก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆที่มือเย็นอัพคลิปขึ้นมาเป็นประจำแล้วก็เชิญชวนท่านไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้แล้วถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของโรคและแมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปลูกพืชในพื้นที่เล็กๆแบบนี้แล้วก็จะนำไว้บริโภคการใช้ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเราก็ในฐานะผู้ที่จะบริโภคเข้าไปโดยตรงก็สบายใจได้ว่าไม่มีสารเสพติดตกค้างในร่างกายของเรานะครับเชิญชวนให้ใช้ชีวพันธุ์ในการดูแลรักษาต้นไม้ของเราและอย่าลืมเลือกแอปพลายเคมประเทศไทยครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมประเทศไทยก็ขอขอบคุณท่านที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับและสิ่งที่สำคัญคือมือเย็นต้องขอขอบคุณแอปพลายเคมประเทศไทยที่สนับสนุนการเดินทางมาไกลถึงจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วลองตามดูต่อไปว่ามือเย็นจะมีอะไรมาฝากกันครับ